ชีสเค้กร้านนี้นี่อร่อยมากเลยนะแองเจล่ากลัวอ้วนหรือเปล่าครับก็กลัวค่ะงั้นเอางี้แองเจล่าทานแค่2คำแล้วถ้าเหลือเนี่ยเดี๋ยวผมทานต่อเองตายไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นแองเจล่าต้องทานให้หมดเพราะว่าถ้าเหลือเนี่ยผมจะทานต่อเองแหมโถนี่มีคำไหนมั้ยเนี่ยที่แองเจล่าพูดแล้วจะฟังเพราะแบบนี้มันมีร้านรองเท้าตรงนู้นอะสวยมากเลยเดี๋ยวฉันพาไปดูเฮ้ยอู๋เนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวฉันขอไปจ่ายค่าโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะไปสิเดี๋ยวเจอกันรอฉันนะตอนนี้นะมาจ่ายค่าโทรศัพท์ค่ะต่อดีอ่ะฉันว่าแยกกันตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันต้องกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหลังนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะครับเพิ่งจะบ่ายสองเนี่ยผมมีเวลาตั้ง50นาทีนะกลับดีกว่าค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะแล้วแต่แองเจล่าแล้วกันครับเชิญครับไปนี่เป็นห่วงเขาคอยมากขนาดนั้นเลยเหรอครับโธ่นี่เป็นอีกคำนะครับที่ฟังเพราะมากเชิญครับขอบคุณค่ะกรานมาแอนเจล่าออกไปกับคุณภาคภูมิอ่ะเขาไปไหนรู้ไหมแอนดี้ไม่รู้ครับเขาไปทำงานด้วยกันผมรู้ครับผมรู้แล้วไงกรานมา That's why I really care ยังมีอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนนั้นยิ่งน่ากลัวอ่ะคุณย่าสวัสดีครับคุณมาก่อนเวลาหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับผมมาก่อนเวลายังไม่ถึงเวลานัดเลยแองเจล่าทำงานเลิกเย็นคุณมาเร็วทำไมก็แองเจล่านัดผมมาเองครับนั่นแหละคุณควรจะมาให้ตรงเวลามาเร็วไม่ดีโอ้โหงั้นขอโทษนะครับผมมาเร็วไป5นาทีนะครับคือแองเจล่านัดผมบ่าย3โมงนะครับเออครับอยู่ไหนล่ะครับแองเจล่าเอาไปข้างนอกกับนายเขากับเย็นมั้งโอเคครับไม่เป็นไรครับผมจะคอยคุณภาคภูมิอ้าวคุณพัฒนะผมกำลังจะไปหาคุณอยู่พอดีเลยครับแบบรีโนเวทห้องอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับจะดูเลยไหมก็ดีครับแองเจล่านี่คุณพัฒนะเป็นอินทีเรียของโรงแรมเราคุณพัฒนะครับนี่แองเจล่าเป็นเลขาของผมสวัสดีค่ะแล้วนี่มาทำอะไรที่นี่ครับมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เหรออ๋อใช่ครับพอดีที่นี่มีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยอะครับจะดูเลยไหมครับก็ดีครับไปดูที่โรงแรมได้ไหมขอหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีแองเจล่าเดี๋ยวนะค่ะ